ทำแค่ร้อยองค์คุณพ่อไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะปิดเจดีย์แต่พอตารางเนี่ยเดือนเมษาเรารู้ว่าพอหลังจากนั้นแค่เดือน2เดือนก็รู้ว่าหลวงพ่อจะปิดเจดีย์แล้วก็พยายามทุ่มจนกระทั่งทำได้ถึงหมื่นกว่าองค์แล้วครับแล้วตอนนั้นเราก็เป็นช่วงที่ว่าเราส่งไปขายอเมริกาเรือออกจากกรุงเทพเนี่ยเดือนเมษาปี52ครับพอออกไปถึงอเมริกาก็วันที่1พฤษภาครับไอสินค้าลดน้ำหนักของอเมริกายี่ห้อเบอร์หนึ่งเลยถูกจับและที่สำคัญสินค้าเป็นอย่างที่เข้าไปประเทศอย่างนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆใช่ตอนนี้ของเราเนี่ยไปถึงก็เนื่องจากเขามีปัญหาอยู่ใช่ไหมซื้อยี่ห้ออื่นของเราก็เลยโดนอย.ที่นั่นแหละเก็บไม่ให้ขายแล้วเอาส่งห้องแล็บมีทั้งซีโรแคลมีทั้งกาแฟเอาไปส่งห้องแล็บ45วันแล้วหวังนั้นเนี่ยนะเราจะเปิดตัวในวันที่14วันอาทิตย์ที่14มิถุนาปี52ค่ะปรากฏว่าสินค้าเนี่ยนะถูกเก็บแล้วมันไม่มีวี่แววว่ามันจะปล่อยเมื่อไหร่จนกระทั่งถึงวันพฤหัสก่อนงานเนี่ยประมาณ2วันครับ2 3วันเต้นกันเลยใช่มั้ยคะแล้วก็เอ๊ะจะทํายังไงใช่มั้ยจะต้องทํายังไงผมไปถึงเนี่ยวันพฤหัสตอนเย็นนะครับพอตอนเช้าเนี่ยก็เจอคุณอมราครับว่ามาประชุมกันเลยว่าเหลืออีกวันเดียวเพราะวันเสาร์เขาหยุดถูกไหมแล้ววันที่เรามีงานแล้วเรามีงานคือเราเชิญหนังสือพิมพ์มา 7-8 ฉบับแล้วก็มีทีวีอีก2ช่องแต่เราไม่มีของเลยนะพอตอนเช้าวันศุกร์ผมก็ไปก็ประชุมกันที่ออฟฟิศแล้วผมก็เลยให้น้องเอ๋ตอนนั้นเอาน้องเอ๋ไปด้วยก็นั่งเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ออยที่ว่าเรื่องของเราไปถึงไหนปรากฏว่าเว็บไซต์ที่ออยมันบอกว่ากาแฟของเรากับซีโรแคลเนี่ยผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยให้ปล่อยสินค้าทั้งหมดก็เลยทันวันเปิดวันสุดท้ายก็เลยวันสุดแล้วคุณอมราก็เลยบอกงั้นเอารถไปรับของเลยที่คลังไอ้ที่คลังบอกว่ายังไม่เห็นคำสั่งบอกว่าคุณก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตสินี่ก็เขาประกาศว่าเขาปล่อยพอดีวันที่ผมไปวันพฤหัสเนี่ยเขาประกาศวันพฤหัสนั่นแหละแต่ว่าผมไปถึงเย็นตอนเช้าถึงจะมานัดคุณอมราว่ามาเจอกันว่าเราจะต้องทำยังไงกับไอ้นี่เพราะว่าเราเชิญนักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีมาปรากฏว่าวันนั้นไปถึงเนี่ยวันศุกร์เราก็ได้ของมาเลยออกงานทันวันอาทิตย์แล้วพอออกงานทันวันอาทิตย์เนี่ยนะเผอิญวันนั้นกรรมการผู้จัดการของประชาชาติเขาไปเที่ยวงานเที่ยวเมืองนั้นเพื่อนก็ชวนมางานผมพอดีเขาก็เลยมันได้เห็นอันนี้พอผมกลับมาประเทศไทยนะเข้าไปลงทั้ง3วันลงข่าว3ค่ะเรียกได้ว่าโกอินเตอร์แล้วไม่ใช่ไปแบบไม่ได้โกแบบธรรมดาด้วยนะแบบมีบุญหนุนเนื่องแล้วก็แบบแหมได้จังหวะที่ท่านดร.ก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็ศรัทธาในเรื่องบุญมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะครับพี่ดร.เองนะครับก็สรุปนะให้ผู้ชมเลยนะครับได้เห็นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมีเป้าหมายมีบุญนะครับและทำความสำเร็จนี้เกิดขึ้นมันมีสเต็ปของมันเป็นลองคิดดูนะตอนวัยเด็กเนี่ยนะผมก็มีความฝันแค่มีรถยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็มีบ้านในแล้วก็พร้อมสนามหญ้าซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องใหญ่โตอะไรแต่ในวันนี้เนี่ยเรามีบ้านแล้วก็มีสนามหญ้าตั้งหลายไร่นะพื้นที่ตั้งหลายไร่แล้วก็มีโรงงานถึง700ล้านซึ่งห่างกันแค่ปี46ไอ้ปี47ใช่ไหมครับถึงตอนนี้ก็ประมาณสัก6ปีจากลงรถกลายเป็นโรงงานประมาณ700ล้านสนามแข่งเนี่ยรวมกันนะอะไรคือเบื้องหลังใช่ไหมคือผมเคยบอกว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะมันก็ต้องมี4ประการครับคือประการที่1คือพื้นฐานเลยจะต้องมีความขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์ใช่ไหมอันนี้คือพื้นฐานผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วจริงๆขยันประหยัดอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะรวยจริงหรือเปล่าครับผมก็มองว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยท่านมีครบแล้วนี่เลยแต่ทำไมถึงท่านไม่รวยเมื่อต่อมาผมก็มานั่งไปอ่านตำราในห้องสมุดใช่ไหมก็มาเจอว่าเอ๊ะคนเราจะประสบความสำเร็จต้องมีเพิ่มขึ้นมาก็คือข้อ2ก็คือต้องมีความฝันแล้วก็ต้องมีต้องสร้างภาพของความฝันให้มันชัดเจนในใจนะแล้วถัดมาก็คือต้องลงมือทำอันนี้เราก็เห็นว่าตำราเนี้ยมีคนอ่านตั้งเป็น10ล้านคนนะในประเทศไทยก็มีคนอ่านเป็นล้านคนแล้วมันมีกี่คนที่ประสบความสำเร็จซึ่งมันก็มีแต่มันไม่มากใช่ไหมต่อมาเมื่อผมทำตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยผมโดยจากที่แค่110ตารางวาแล้วมันอยู่ๆมันก็มีที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยเป็นร้อยไร่เลยเนี่ยหลายร้อยไร่ผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีข้อ3ข้อ3ก็คือการทำทานการทำบุญซึ่งมันคือเบื้องหลังของความสำเร็จครับค่ะแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าบางทีเรามีเงินน้อยเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญใช่ไหมฮะเนื้อนาบุญที่ดีมันถึงจะได้ผลผลิตที่ดียกตัวอย่างเช่น
การที่เราปลูกถั่วงอกเราก็ได้ถั่วงอกแล้วปลูกมะม่วงเราก็ได้มะม่วงแต่นี่มะม่วงเนี่ยถ้าปลูกดีในดินที่ดีมันถึงจะให้ผลผลิตได้ถึง 4-500 เท่าแต่ถ้าดินไม่ดีมันอาจจะไม่ออกลูกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราต้องเลือกเนื้อหนาบุญด้วยนะครับอันนี้อีกข้อสุดท้ายก็คือว่าเราก็จะต้องมีการอธิษฐานอันนี้อธิษฐานเนี่ยเวลาอธิษฐานเราต้องนึกถึงภาพของบุญที่เราทำใช่ไหมถ้าบุญที่เราทำเนี่ยจำง่ายมันก็นึกง่ายใช่ไหมฮะแล้วเราต้องใช้บุญนี่ไปก็คือการอธิษฐานเนี่ยตอบย้ำให้บุญคือเวลาผมอธิษฐานเนี่ยผมอยากอธิษฐานตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาก็ไปเข้าห้องพระแล้วก็ไปถึงที่ทำงานก็อธิษฐานแล้วกลับมากลางคืนในก่อนนอนก็อธิษฐานค่ะอธิการอธิษฐานนี่สามครั้งต่อวันครับก็จะต้องนึกถึงบุญที่เราทำค่ะซึ่งบุญที่ทำเนี่ยถ้านึกง่ายอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำเจดีย์หรือการทำสร้างอาคารยาย100ปีเนี่ย100ปีอาคาร100ปีคุณยายเนี่ยค่ะเป็นภาพที่จำง่ายเพราะว่ามีรูปทรงที่มันแปลกแล้วก็อธิษฐานแล้วก็นึกภาพของบุญแล้วก็อธิษฐานลงไปว่าให้บุญเนี่ยมาช่วยเราให้ฝันของเราเป็นจริงว้าวเอาละค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นสูตรสำเร็จเลยเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงนะเพื่อตอกย้ำซ้ำเติมคุณผู้ชมทั่วโลกบางท่านอาจจะฟังไม่ทันอยากฟังซ้ำเดี๋ยวจะให้อีกนิดหนึ่งนะคะช่วงหน้านะครับเราคงจะมาติดตามกันในเรื่องของการที่พี่ด็อกเตอร์เนี่ยนะครับได้ทุนมา300นะแล้วก็มอบทุนให้กับนักเรียนเนี่ยนะครับทั่วประเทศกันเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่มีปัญญาแต่ว่าโอกาสในการที่จะหาทรัพย์เนี่ยมีน้อยนะครับก็มอบให้ไปถึง3ปีติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของลูกๆนะครับที่เมื่อสักครู่ที่ได้พูดถึงนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้คนแรกนี่นะครับก็มีชีวิตเรื่องราวคล้ายๆกับคุณพ่อกับคุณแม่เช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราชีวิตลูกผู้ชายที่ได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเป็นหนทางสู่พระนิพพานขอเชิญนิสิตนักศึกษาชายเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อนระดับอุดมศึกษารุ่นที่39ธรรมทายาทคือผู้เป็นญาติทางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรมถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาระดับถึงร่มผ้ากาสาวพัดสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลหมายเลขโทรศัพท์02-831-2739 08-3540-6433หรือวันอาทิตย์ที่เสา M7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเราคือผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราช่วงที่2ของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้นะคะจะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันในชาตินี้หรือว่าในภพชาติต่อไปด้วยมือของคุณเองค่ะครับห้องสวยๆนี้นะครับเรากำลังสัญจรกันอยู่ที่บ้านของพี่ด็อกเตอร์และพี่ทัศนีจังใจมนนะครับแล้วก็กำลังพูดคุยเรื่องราวที่ต้องบอกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่แล้วต่อไปเลยสักนิดนึงเมื่อสักครู่เบรกที่เราโปรยไว้ในเรื่องของการมอบทุนซึ่งด็อกเตอร์เคยได้ทุนอย่างนี้มาด้วยครั้งหนึ่งครับครับสมัยผมอยู่วัดสะเกษเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายผมได้รับทุนมา300บาทนะที่เราเล่ากันที่เราเล่ากันนะครับก็คือ300บาทไอ้นี่เราก็ฝังใจไว้นะครับว่าเออเราเคยได้รับโอกาส
ในการศึกษาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็พอเมื่อเราโตขึ้นนะวันนี้เรามีโอกาสเราก็เลยจัดโครงการที่จะแจกทุนแต่เราจะให้มากเพียงพอนะฮะก็คือถึง 12,500 บาทต่อทุนครับแล้วก็เราก็จัดปีนี้เป็นปีที่3นะฮะปีนี้เราก็จัดร้อยทุนแล้วก็เป็นเงิน 1,250,000 บาทนี่คุณสมบัติก็ง่ายมากครับก็แล้วก็ประกาศแล้วก็จะส่งจดหมายไปตามโรงเรียนนะให้เขาให้ทางผอ.ของโรงเรียนเนี่ยช่วยติดประกาศทั่วประเทศไทยใช่ทั่วประเทศไทยเท่าที่เราหาชื่อจากกระทรวงศึกษาได้เนี่ยครับซึ่งกฎเกณฑ์ก็คือง่ายๆก็คือ1ต้องเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนนะครับ2เนี่ยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาครับข้อที่3ก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าในเอกทิปนะครับแล้วก็ให้เขาส่งเรื่องเข้ามาที่นี่แล้วเราก็จะมีคณะกรรมการคอยคัดเลือกว่าจะให้กับคนไหนหนึ่งร้อยทุนจัดมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วแล้วก็จะจัดต่อไปด้วยครับเห็นว่าบางทุนเนี่ยนะครับได้อ่านคัดเลือกเองเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าบางคนนี้โอ้โหยากจนจริงๆบางคนป่วยด้วยนะครับแล้วก็ยากจนด้วยโอกาสต่างๆเนี่ยพี่ดร.ก็รีบอนุมัติเลยเรียกได้ว่าให้โอกาสกับเด็กๆแล้วมีอยู่ปีนึงครบไปแล้วร้อยทุนแต่ว่ามีมาเพิ่มก็อนุมัติให้ไปอีกเพิ่มเติมไปใช่ไหมพอดีก็มาทีหลังแต่จนมากค่ะเพิ่มไป2ทุนแล้วคิดดูสิคะและเด็กบางคนใช่ไหมต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองครับโอ้โหเรียกได้ว่าบุญมหาศาลเลยนอกจากให้ทุนเราที่แน่ที่แน่ว่าก็ควรจะต้องมีกำลังใจยังไงเขาควรจะประพฤติยังไงเขาจะประสบความสำเร็จก็ตาม4ข้อที่เมื่อกี้บอกสำเร็จเมื่อสักครู่นี้ค่ะเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับเราพูดคุยกันว่าพี่ด็อกเตอร์เนี่ยบอกว่าถวายที่นะเมื่อสักครู่บอกว่าใจมันสบายนั่งสมาธิพูดขึ้นมาว่ามีที่400กว่าไร่ใช่ไหมฮะที่จะถวายพระเดชพระคุณพ่อแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของกาแฟเขาขายดีขายดีเพิ่มขึ้นนี่หลายคนก็ฟังได้จากพระเดชพระคุณพ่อขึ้นต่อไปว่า500เท่าไหร่นะฮะ55ใช่แล้วเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่ผมทำกาแฟแล้วขายดีใช่ไหมครับเนื่องจากโครงการทั้งหมดคือ555ไร่ครับเราถูกธนาคารเอาไปสัก67ไร่เหลือ488ครับนะครับเมื่อเราถวายไปรอบแรกเนี่ยแต่เมื่อกาแฟเราขายดีเรามีเงินเหลือพอแล้วเราก็ไปขอซื้อคืนจากธนาคารครับเพื่อให้มันเป็นโครงการที่ครบจำนวน555ไร่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะไอ้นี่ที่เขาให้เราผ่อนเนี่ยตั้งหลายปีให้ไปผ่อนจนกระทั่งถึงปี2554แต่พอกาแฟเราเกิดขายดีผมก็คืนนี่เขาหมดตั้งแต่ปี2549ก็คืนก่อน5ปีกว่าก็เลยเป็น555เลยนะคะอย่างที่พระเดชพระคุณพ่อได้บอกเอาไว้นะคะและปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดลพบุรีใช่ไหมเป็นโครงการตะวันที่สวยงามมากแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นที่ประชุมสงฆ์ที่จะมีอาคารอยู่หลังนึงเป็นอาคารเป็นสภาธรรมกายเป็นธรรมสภาซึ่งจะจุคนน่าจะประมาณสัก 2-3,000 คนนะก็จะเป็นที่อบรมนักเรียนแล้วก็บวชเนรบวชพระแล้วก็เป็นที่ประชุมสงฆ์รอบหลายจังหวัดประมาณ 4-5 จังหวัดเราจะมาใช้ที่เนี่ยเป็นที่ประชุมก็จะเป็นสถานที่ที่จะสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้อีกแน่นอนเลยทีเดียวเพราะที่แปลงนี้มันจะสวยเพราะว่ามันมีทะเลสาบตั้งร้อยกว่าไร่แล้วก็จะมีปลูกต้นไม้ให้คล้ายๆสวนลุมสถานที่สปายะเลยทีเดียวครับในความสำเร็จของพี่ด็อกเตอร์เองนะครับนอกจากจะมีแนวคิดในเรื่องของเนี่ยตั้งใจมีเป้าหมายมีอะไรมีบุญอะไรต่างๆนะก็ยังมีในเรื่องของถ้อยคำของครูบาอาจารย์ที่พี่ทั้งสองเนี่ยได้นะมีจดจำแล้วก็นำมาใช้มาสอนจนถึงลูกหลานแล้วก็น้องๆเยาวชนนี่นะมีตรงไหนที่จะแบ่งปันให้กับพวกเราได้ก็คือการที่เราจะทำบุญเนื่องจากว่าบางครั้งเรามีเงินจำกัดเหมือนกับเมื่อก่อนผมมีทำบุญได้ครั้งละร้อยบาทเมื่อเราจำกัดเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญที่จะทำบุญแล้วจะได้ผลบุญมากที่สุดนะเราก็เลยต้องเลือกเนื้อนาบุญนะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือว่าเมื่อทำบุญได้เราต้องใช้บุญเป็นตอนนี้ถ้าเราทำถูกเนื้อนาบุญเนี่ยอะไรที่มันจำง่ายบุญจำง่ายแล้วก็เอาตรงนี้มาเป็นอธิษฐานจิตก็คือการที่เราอธิษฐานเนี่ยมันทำให้เราได้คิดถึงบุญบ่อยๆเมื่อคิดถึงบุญบ่อยๆก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบี้ยก็เพิ่มบุญก็เพิ่มแล้วเราก็ปกติผมก็จะให้อุทิศบุญนี่นะให้กับอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วถึงจะให้มาให้บุญเนี่ยส่งผลให้เรา
ประสบความสำเร็จตามที่เราฝันเอาไว้ค่ะพี่ทัศนีนะคะ